เมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายให้มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับตาพอคะเนวเปลือกตาแตะกันเบาๆไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวให้ดีกระคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะให้กล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายละผ่อนคลายให้หมดตั้งแต่ศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราสะโพกขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าผ่อนคลายให้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวเราผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ตรวจตาดูให้ดีมีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเราเกร็งหรือเครียดมีบ้างไหมส่วนไหนที่ยังไม่ได้ผ่อนคลายก็ผ่อนคลายตรวจตาดูให้ดีนะทั้งเนื้อทั้งตัวนะหลังจากที่เราหลับตาเบาๆแล้วนะตรวจตาให้ดีถ้าผ่อนคลายจริงๆเราจะนั่งได้นิ่งๆได้นานเท่าไหร่ก็ได้ตามใจปรารถนาความเมื่อยจะมีน้อยลงตรวจตาให้ดีนะทุกส่วนของร่างกายเมื่อเราผ่อนคลายร่างกายดีแล้วต่อจากนี้ก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้ใจของเราเป็นทางมาแห่งบุญกระแสทานแห่งบุญกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ไหลผ่านใจของเราขจัดสิ่งที่เป็นมลทินมลทินในใจเรามีเท่าไหร่เนี่ยขจัดหมดทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์บุญที่เราได้สั่งสมเอาไว้เนี่ยจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีเนี่ยความดีทั้งหมดที่เราได้สั่งสมอบรมมายาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ชาติแรกๆของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
แล้วก็สร้างความดีก็เรื่อยมานับพบนับชาติไม่ถ้วนบุญนั้นได้ถูกสั่งสมเอาไว้อยู่ในกลางกายของเราซึ่งจะได้แนะนำต่อไปสำหรับท่านที่มาใหม่บุญนี้เนี่ยอยู่ในกลางกายของเราติดตามตัวเราเหมือนเงาตามตัวให้เรานึกถึงความดีอันนี้เหมือนวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็นึกถึงบุญบารมี30ทัศที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นกระแสทานแห่งบุญก็ไหลผ่านใจของพระองค์ท่านชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจในสุดก็บรรลุมรรคผลนิพพานเราก็เช่นเดียวกันให้นึกถึงบุญให้ใจเป็นทางผ่านแห่งบุญที่เราได้ทำเอาไว้อยู่ในศูนย์กลางกายรวมกับบุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญของพระรัตนตรัยที่ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วนับพระองค์ไม่ถ้วนตั้งแต่องค์ประถมองค์แรกๆมีบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดเท่าไรความดีเหล่านั้นที่เราได้อ้างถึงทุกครั้งที่เราสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและซึ่งบูชาผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็อ้างถึงบารมี30ทัศน์ของพระองค์ท่านด้วยเอาบุญของท่านและบุญของเรานี่แหละมารวมอยู่ในกลางกายของเรานะลูกนะให้กายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของเราและของทุกๆสรรพชีวิตนะทำใจให้ใสบริสุทธิ์เมื่อเรานึกถึงบุญกระแสทานแห่งบุญก็จะแล่นเข้ามาสู่กลางกายกลางใจเราเป็นอัตโนมัติเหมือนเรากดสวิตช์ไฟอย่างนั้นกดที่สวิตช์ความสว่างเข้าไปสู่ที่หลอดใจระลึกนึกถึงบุญกระแสทานแห่งบุญก็หลั่งไหลมาเป็นอัตโนมัติติดอยู่ในศูนย์กลางกายเราเป็นดวงสว่างสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันมากมายกายกองเดียวเป็นความสว่างที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากมลทินใดๆทั้งสิ้นกลั่นกายวาจาใจลอยสะอาดบริสุทธิ์ให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยให้ได้ในวันนี้เพราะนั้นเมื่อเรานึกถึงบุญกระแสทานแห่งบุญก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติติดอยู่ในศูนย์กลางกายในยามนี้ขณะนี้ลูกทุกคนได้มีกระแสทานแห่งบุญที่ตั้งเอาไว้อย่างดีแล้วให้ทำใจให้หยุดนิ่งๆให้แช่มชื่นให้เบิกบานว่าวันนี้เราจะมาบำเพ็ญบุญใหญ่ที่หาได้ยากยิ่งในชีวิตของเราเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาสร้างบุญใหญ่ตั้งแต่การปฏิบัติธรรมการทอดผ้าป่ากับเนื้อนาบุญผู้เป็นอายุพระศาสนาพระเถรานุเถระเป็นจำนวนเรือนหมื่นได้เดินทางไกลมาจากทั่วประเทศเพื่อจะมาเป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระศาสนาให้เราได้ตักตวงบุญของเราเป็นหนทางแห่งสวรรค์และนิพพานเพราะฉะนั้นทำใจให้ชื่นบานว่าเราจะมีโอกาสได้สร้างมหาทานบารมีทอดผ้าป่าสามัคคีทั่วประเทศในวันนี้จบจนกระทั่งเราจะได้ร่วมจุดประทีปแห่งสันติภาพของโลกในพุทธสหัสวรรษที่3แห่งพระรัตนตรัยหมายความว่าพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมาได้ 2,543 ปีแล้วอยู่ในเขตแห่งพันปีที่3
หลือเวลาอีกแค่เพียง458ปีก็จะครบ 3,000 ปีเรามาระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยด้วยการจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยให้แสงสว่างแห่งธรรมรังสีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยที่มีคุณไม่มีประมาณเป็นแสงสว่างที่จะขจัดมลทินในใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกทั่วแสนกว่าจักรวาลอนันตจักรวาลให้หมดสิ้นไปด้วยมือของพวกเราเป็นมือที่ชุ่มไปด้วยบุญมือของเราแตกต่างจากมือของชาวโลกทั้งหลายเป็นมือที่สงเคราะห์โลกเกื้อกูลต่อโลกเป็นมือที่จับทัพพีตักอาหารใส่บาตรพระเป็นมือที่ให้ทานเป็นปกติเป็นมือที่พนมกราบไหว้บูชาบุคคลที่ควรบูชาด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิและชาติวุฒิบูชาพระรัตนตรัยด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความเลื่อมใสในอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยที่ไม่มีประมาณเป็นมือที่ออกมาจากหัวใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องที่มีความปรารถนาดีต่อโลกอย่างแท้จริงมือของลูกทุกคนแตกต่างจากมือของชาวโลกทั้งหลายจะจุดประทีปในคืนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันบุญอันยิ่งใหญ่ให้ลูกทุกคนทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่าให้ขุ่นมัวอย่าให้เศร้าหมองอย่าหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านลำคาญใจให้ใจของเราอยู่กับพระรัตนตรัยซึ่งจะได้กล่าวกันต่อไปทั้งวันตลอดเวลาเลยวันนี้ก็จะเป็นวันที่ดีที่สุดในวันหนึ่งของชีวิตลูกทุกๆคนพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของทุกๆสรรพชีวิตตั้งแต่ตัวของเราเป็นต้นเพราะว่าพระรัตนตรัยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาท่านเป็นอมตะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขเป็นอิสระจากกิเลสอาสวะเป็นตัวตนที่แท้จริงที่กิเลสเข้ามาครอบงำบังคับบัญชาจะมาปั่นหัวยังไงไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระพึ่งท่านได้ยามใดที่เราระลึกนึกถึงท่านตลอดเวลาท่านก็จะเป็นที่พึ่งขจัดทุกโศกโรคภัยต่างๆในตัวของเราไปให้หมดสิ้นจะนำแต่ความสุขความเจริญมาสู่เราจะชี้หนทางความสว่างแห่งชีวิตให้เราได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตความลี้ลับมืดมนอนตการของชีวิตก็จะล่มสลายหมดไปเมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยเราจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเช่นเดียวกับพระรัตนตรัยนั่นแหละพุทธรัตนะคือพระแก้วขาวใสอยู่ในกลางกายคำว่าพุทธรัตนะท่านหมายเอาพระแก้วที่อยู่ในตัวแต่ความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีหมายตั้งแต่พระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าตั้งแต่พุทธปฏิมากรตัวแทนของท่านที่เราห้อยคออยู่หรือว่ากราบไหว้บูชาอยู่ที่บ้านรวมจนกระทั่งหมายเอาพุทธรัตนะที่อยู่ภายในอยู่ในกลางกายของเราคือธรรมกายนั่นเองลักษณะสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมอยู่บนพระเศียรน่ะมีเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ผุดผ่องงามไม่มีทิฏฐิทีเดียวยิ่งดูยิ่งใสยิ่งดูยิ่งงามยิ่งดูใจยิ่งเบิกบานยิ่งแช่มชื่นชัดยิ่งดูยิ่งชัดยิ่งใสยิ่งแจ่มแจ้งอยู่ภายในหมายเอาธรรมกายธรรมรัตนะก็หมายเอาตั้งแต่คำสอนของท่านมีอยู่ในพระไตรปิฎกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงดวงธรรมที่อยู่ภายในกลางกายของท่านสังฆรัตนะเอาตั้งแต่สมมุติสงฆ์พระอริยสงฆ์จนกระทั่งหมายถึงธรรมกายละเอียดที่ซ้อนกันอยู่ภายในสามอย่างนี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด
อยู่ในกลางกายของเราตรงฐานที่7ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือการจะเข้าถึงท่านได้นั้นก็จะต้องอาศัยใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเว้นจากหยุดจากนิ่งแล้วเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวไม่ได้เคล็ดลับก็มีอยู่อย่างนี้แหละกลวิธีก็คือต้องทำใจให้มันหยุดนิ่งๆพอถูกส่วนเข้าก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวไปตามลำดับตั้งแต่ความสว่างภายในดวงธรรมกายภายในแล้วก็ในที่สุดก็จะเข้าถึงธรรมกายเพราะฉะนั้น3อย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่สำคัญนะลูกนะมีอยู่ในตัวของเราแล้วไม่ได้ไปเอาเรื่องที่ไหนมาพูดมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละในตัวกายยาววานาคือขวางศอกอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเข้าถึงได้ปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์นิพพานเกิดขึ้นมาทีเดียวเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปจะได้แนะนำวิธีที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะจ๊ะให้ทำความรู้จักฐานที่ตั้งของใจเราสำหรับท่านที่มาใหม่นะจ๊ะวันนี้เดินทางไกลมาจากหลายประเทศจากลาวก็มีเขมรเวียดนามพม่ารอบๆประเทศไทยเราเนี่ยมาเลเซียมาหมดต่างประเทศก็มากันเพราะฉะนั้นก็จะต้องถือโอกาสอธิบายยาวสักนิดหนึ่งสำหรับท่านที่มาใหม่ทางเดินของใจนะมีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกตามไปช้าๆนะลูกนะฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่เพลาตาตรงหัวตาที่น้ำตาไหลตรงนี้นะท่านหญิงก็อยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวานี่ฐานที่สองนะจ๊ะฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะกลางศีรษะเลยสมมติว่ากะโหลกศีรษะเราไม่มีมันสมองจุดกลางในระดับเดียวกับหัวตาตรงกลางกักพอดีนะกลางกะโหลกศีรษะระดับเดียวหัวตาตรงนั้นแหละเรียกว่าฐานที่3ฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักทำความรู้จักให้ดีนะลูกนะฐานที่5อยู่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกปากช่องคอที่กลมคล้ายๆปากถ้วยแก้วอยู่ตรงปากช่องคอนะฐานที่6อยู่กลางท้องฐานที่6อยู่กลางท้องระดับเดียวกับสะดือระดับเดียวกับสะดือสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปข้างหลังเอ็นเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่6ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันสูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าฐานที่7 7ฐานนี่จำไว้ให้ดีนะจ๊ะเป็นทางเดินของใจเป็นทางไปเกิดมาเกิดของตัวเราและสัตว์โลกทั้งหลาย
วลามาเกิดมาจากตั้งแต่ฐานที่หนึ่งเข้ามาทางนั้นกายละเอียดเข้ามาทางนั้นเรื่อยมาเลยฐานที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาถึงฐานที่เจ็ดนี่มาเกิดเวลาไปเกิดคือตายเนี่ยสวนทางกันจะเริ่มจากฐานที่เจ็ดไปหกมาห้าปากช่องคอมาสี่เพดานปากมาสามกลางกักศีรษะสองเปล่าตาและก็หนึ่งปากช่องจมูกสวนทางกันสวนทางกันอย่างนี้นะเราจึงจำเป็นต้องให้รู้จักเอาไว้ว่ามาเกิดอย่างไรไปเกิดอย่างไรสวนกันอย่างนี้นะแล้วถ้าหากว่าจะไม่ไปเกิดแล้วมาเกิดล่ะจะไปอย่างไรมีเส้นทางหนึ่งเรียกว่าเส้นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเส้นทางเอกสายเดียวเอกายนมรรคเอกสายเดียวหนึ่งไม่มีสองคือทางเดียวไม่มีสองทางไม่ไปไม่มาอยู่ตรงกลางโดยมีจุดเริ่มต้นที่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลูกนะตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นทางที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานเสด็จไปอย่างนี้เข้าเริ่มต้นที่ฐานที่เจ็ดเข้าเส้นทางสายกลางภายในทางเอกสายเดียวทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากมลทินทั้งหลายอาสวะกิเลสทางนี้ท่านเสด็จไปทางนี้เสด็จไปโดยวิธีการใดโดยวิธีหยุดกันนิ่งอย่างเดียวการนึกถึงพระพุทธเจ้านี่มีอานิสงส์ใหญ่ส่งผลให้ไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทีเดียวนะมีสมบัติใหญ่มีอานุภาพมากไม่มีประมาณและได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยจะนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แต่ให้ท่านเจริญสมาธิภาวนาในท่าสมาธิขัดสมาธิคู่บัลลังก์เช่นเดียวกับเราอย่างนี้นะจ๊ะใจเล็กองค์ใหญ่และองค์เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบถนัดขนาดไหนก็เอาอย่างนั้นก็เนิกไว้ในกลางท้องให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราหันหน้าไปทางไหนก็ให้ท่านหันหน้ามาทางนั้นแต่ใครคุ้นเคยกับเพชรนิลจินดาจะนึกถึงดวงแก้วก็ได้ดวงแก้วกลมๆแทนธรรมรัตนะแทนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้นะจ๊ะสมมติเราไม่ถนัดในการนึกองค์พระจะมานึกถึงดวงแก้วแทนธรรมรัตนะก็ได้หรือจะนึกถึงสังฆรัตนะนึกถึงครูบาอาจารย์สมมติสงฆ์ก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีในที่นี้เราจะนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายกลับคืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนึกถึงท่านซึ่งเราจะคุ้นเคยกับท่านมากบางท่านพอนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำก็เป็นภาพท่านขึ้นมาเลยแทนสังฆรัตนะก็ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกนะอย่าไปสับสนนะว่าจะเอาอย่างไหนดีตัดสินใจกันตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเราจะเอาพระแก้วดีหรือเราจะเอาดวงแก้วดีหรือว่าจะหลวงพ่อวัดปากน้ำดีนี่ให้สังเกตตอนนี้นะ
สังเกตใจตอนนี้เอาทดลองดูนะลุงนะทดลองดูว่าเราชอบอย่างไหนชอบองค์พระดวงแก้วหรือว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำเอาดูสิลองนึกทีละอย่างอย่างช้าๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่างช้าๆและก็ใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าเราจะนึกได้ทันทีทันใดเลยเพราะใจเราน่ะไม่คุ้นเคยกับการนึกภายในนี่สำหรับลูกที่มาใหม่นะยังไม่คุ้นเคยกับการนึกถึงภาพในท้องตรงฐานที่เจ็ดเนี่ยเราไม่คุ้นก็ต้องให้เวลาในการปรับตัวปรับใจเวลาของใจนะให้เขาคุ้นเคยใหม่ๆมันก็แวบไปคิดเรื่องที่เราคุ้นเคยก่อนเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของพอเรารู้ตัวเราก็กลับมาใหม่กลับมานึกใหม่ปรับมันอย่างนี้ทุกวันแหละทุกครั้งที่เรานั่งนะให้เวลากับตัวเองให้เวลาในการที่ใจจะปรับตัวทำความคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7กับภาพที่เราจะนึกที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะลูกนะทำความคุ้นเคยไว้ให้ดีทีเดียวอย่างใจเย็นๆช้าๆนะใจเย็นๆอ้าวทดลองดูนะนึกถึงองค์พระหรือว่าดวงแก้วหรือว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำพอได้แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยก็ประคองท่านประคองท่านนะประคองอย่างสบายๆมองเผลอๆเพลินๆอย่างนั้นน่ะเหมือนเราดูทิวทัศน์มองเพลินๆสบายๆใจเย็นๆแล้วก็ประกอบบริกรรมภาวนาประคับประคองใจให้หยุดนิ่งคือเรานึกถึงภาพไปด้วยแล้วก็ภาวนาในใจอย่างเป็นสุขใจด้วยใจที่ชื่นบานภาวนานะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงดังออกมาจากกลางภาพกลางนิมิตนั้นนะจ๊ะเสียงดังออกมาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเป็นเสียงที่ใสบริสุทธิ์เป็นแก้วที่ใสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญด้วยคุณงามความดีสัมมาอรหังสัมมาอรหังท่องในใจนะลูกนะไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาสัมมาอรหังอย่าไปใช้กำลังอย่าไปใช้กำลังท่องนะภาวนาเหมือนเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนคล้ายๆบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยคล่องปากขึ้นใจอย่างนั้นช้าๆไม่เร่งรีบใจเย็นๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็นึกถึงภาพอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างของพระรัตนตรัยนะจ๊ะนึกไปเรื่อยเลยสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างนี้ภาวนาไปแค่ไหนภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งสังเกตจากอะไรมันจะลืมคำภาวนาไปเองพอใจหยุดนิ่งแล้วเนี่ยมันหมดความจำเป็นที่จะใช้คำภาวนาจะเกิดความรู้สึกคือไม่อยากจะภาวนาอยากจะอยู่เฉยๆนิ่งๆอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะแต่ถ้าหากว่าใจเริ่มไปคิดเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับพระรัตนตรัยจึงหันกลับมาภาวนาใหม่แบบเดิมทำอย่างนี้นะประคองใจไปเรื่อยๆให้ใจหยุดใจนิ่งพอใจนิ่งดีแล้วเราก็นิ่งอย่างนั้นต่อไปเรื่อย
ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงวิธีการให้นิ่งเฉยๆอยู่กับความสบายความเบาสบายให้มีสติมีความสบายสม่ำเสมอสามสอนี่อย่าลืมนะจ๊ะเวลามันหยุดดีแล้วก็นิ่งเฉยนิ่งไปงั้นเรื่อยเลยหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งทำอย่างนี้นะลูกนะอ่ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั้งหลายตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสกันนะจ๊ะให้ทุกท่านตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันให้ทำอย่างที่ได้แนะนำไว้ตั้งแต่เช้าตั้งใจให้ดีนะลูกนะทุกๆคนเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆนะหลับพอสบายสบายหลับพอสบายสบายนะจ๊ะแล้วก็อย่าหลับไปเลยนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เรารอคอยกันมาเป็นเวลายาวนานทีเดียวถ้าเราพลาดโอกาสจากวันนี้ก็ต้องไปรอคอยอีกพันปีข้างหน้าซึ่งเราคงอยู่ไปไม่ถึงวันนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ทำใจให้สว่างสวยด้วยการระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเพื่อชำระกายวาจาใจของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสประทีปแห่งสันติภาพของโลกเนี่ยความจริงเนี่ยมันจุดมาตั้งนานแล้วตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบังเกิดขึ้นในโลกไม่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ได้แสดงธรรมจุดประทีปสันติภาพให้สว่างในดวงใจของชาวโลกทั้งหลายตั้งแต่องค์ปฐมเรื่อยมาเลยส่งกันต่อๆกันมากับหนึ่งบางทีก็มีพระองค์หนึ่งบางทีก็สองสามพระองค์กับนี่มีถึงห้าพระองค์เรียกว่าพัทธกัปปะองค์ปัจจุบันก็คือพระสมณะโคดมพุทธเจ้าจุดประทีปแห่งสันติภาพให้เรื่องรองอยู่ในใจเรื่อยมาแต่ก็ลบเลือนหายไปท่ามกลางแล้วก็ต้องมาจุดกันใหม่จนกระทั่งในปัจจุบันนี้เมื่อ80กว่าปีที่แล้วหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรได้ค้นพบวิธีการจุดประทีปสันติภาพภายในเพื่อยังสันติภาพภายนอกให้เกิดขึ้นและก็ได้สืบทอดกันมาจนถึงพวกเราเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ในเวลามหามงคล 23.59 นเราจะได้พร้อมใจกันจุดประทีปแห่งสันติภาพโลกเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและก็เอาอานุภาพและบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระรัตนตรัยซึ่งมีคุณไม่มีประมาณนี้
มาเฉลิมฉลองสหัสวรรษใหม่สร้างสันติภาพให้บังเกิดขึ้นแก่โลกซึ่งปีนี้แต่ละประเทศก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับอรุณแรกแห่งสหัสวรรษขึ้นในประเทศของตนมีการเฉลิมฉลองกันทั่วทุกคนทุกแห่งทุกทวีปทั่วโลกเพื่อเปิดรับสิ่งที่ดีงามที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการแสวงหาสันติภาพที่แท้จริงกันสันติภาพที่แท้จริงหรือสันติสุขอันไพบูลย์นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องแสวงหาเพราะเป็นหน้าที่หลักหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ของพวกเราทุกคนถือเป็นภารกิจเป็นกรณียกิจคือกิจที่ควรทำอย่างยิ่งเพื่อให้ชีวิตของเราก้าวไปสู่ความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้านจนกระทั่งได้บรรลุจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเสวยเอกันตบรมสุขที่มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เจือปนเลยชีวิตของเราที่เกิดกันมาครั้งหนึ่งหากได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้สร้างสันติสุขให้แก่โลกถือว่าเป็นชีวิตที่คุ้มค่าและมีคุณค่าที่สุดเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อมวลมนุษยชาติต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมจักรวาลที่มีอยู่อีกมากมายนับไม่ถ้วนดังนั้นถ้าหากเราและชาวโลกทั้งหลายรวมใจกันสถาปนาสันติสุขที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นโดยหันมาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาตั้งใจละชั่วทำความดีทำใจให้ผ่องใสด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาดำเนินชีวิตเยี่ยงพระบรมโพธิสัตว์และยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายโดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายและขยายธรรมกายไปทั่วโลกเราก็จะได้เห็นโลกเปลี่ยนแปลงในยุคของเราเป็นโลกแก้วโลกในอุดมคติที่พบกับสันติสุขที่แท้จริงและสันติภาพอันถาวรพระธรรมกายเป็นที่รวมของทุกสิ่งที่เราปรารถนาความสุขที่เราแสวงหาทั้งหมดประชุมรวมอยู่ในธรรมกายสันติภาพอันไพบูลย์ที่ชาวโลกกำลังเรียกหากันก็เริ่มต้นจากธรรมกายแต่ถ้าหากว่ายังไม่พบธรรมกายแม้แสวงหาตลอดชีวิตก็ไม่อาจพบต่อเมื่อได้เข้าถึงธรรมกายแล้วจึงจะรู้ว่าสันติสุขที่แท้จริงน่ะเป็นอย่างไรจ
ะมีความสุขยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยได้รับมาตลอดชีวิตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขเบิกบานเป็นอิสระมีความบริสุทธิ์มีอานุภาพในตัวและจะเกิดความรู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าเพราะมีธรรมกายอยู่ในตัวแล้วก็อยากจะแบ่งปันความสุขนี้ให้กับคนทั้งโลกอยากจะให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมกายความรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองก็จะเกิดขึ้นจะมีความเอื้ออาทรมีการแบ่งปันและให้อภัยซึ่งกันและกันมีความเมตตาปรารถนาดีต่อกันจะไม่มีการเบียดเบียนทำร้ายกันเลยเมื่อถึงเวลานั้นสันติสุขที่เราและชาวโลกปรารถนาร่วมกันก็จะปรากฏเกิดขึ้นในโลกเพราะทุกคนได้เข้าถึงสันติสุขภายในเป็นบรมสุขที่ไม่มีประมาณอยู่ในกลางธรรมกายเพราะฉะนั้นธรรมกายนี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งสันติสุขอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาชาวโลกทั้งหลายให้เข้าสู่หนทางแห่งสันติภาพนิรันดรเป็นหนทางแห่งความบริสุทธิ์ที่ทำให้เกิดการปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแท้จริงเราจะเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตได้แจ่มแจ้งและจะนำไปสู่เป้าหมายที่สุดแห่งธรรมได้ในที่สุดดังนั้นปีใหม่นี้ควรให้ของขวัญอันล้ำค่าแก่ตัวของเราเองโดยการปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมกายและก็แบ่งปันความสุขที่เกิดจากการเข้าถึงธรรมมอบให้เป็นของขวัญแก่คนทั้งโลกการจุดประทีปแห่งสันติภาพโลกในวันนี้จึงเป็นวันที่วิเศษสุดที่จะได้จุดแสงสว่างแห่งธรรมให้บังเกิดขึ้นในดวงใจของทุกๆคนให้สว่างไปทั่วโลกธาตุทั้งมนุษย์ทิพย์ธรรมสว่างสวายไปหมดให้วันขึ้นปีใหม่นี้เป็นวันแห่งแสงสว่างของชีวิตวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกที่พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมกันสถาปนาสันติภาพให้บังเกิดขึ้นในโลกโดยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยกันปรับปรุงโลกนี้ให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยกระแสทานแห่งธรรมให้กระแสคลื่นแห่งความบริสุทธิ์และแสงสว่างแห่งธรรมนี้แผ่ขยายออกจากตัวเราสู่มวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายครอบคลุมกันไปทั่วโลกทั่วจักรวาลตลอดแสนโกฏิจักรวาลอนันตจักรวาลอย่างไม่มีประมาณให้ได้รับความสุขความบริสุทธิ์ที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งโดยเริ่มต้นที่ตัวของเราเองก่อนโดยการทำใจให้หยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในตัวของเรา
เพราะใจหยุดเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงสันติภาพที่เราปรารถนาจะบังเกิดขึ้นได้เมื่อใจของเราหยุดนิ่งจนเข้าถึงสันติสุขภายในดังนั้นต่อจากนี้ไปให้ทุกท่านตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะโดยเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กำหนดนึกถึงพระรัตนตรัยดังกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะหรือสังฆรัตนะก็ตามพุทธรัตนะหมายเอาพระพุทธเจ้าให้นึกถึงพุทธปฏิมากรหรือพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนในอายตนะนิพพานนึกถึงท่านไว้ในกลางกายโดยให้ท่านเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราหันหน้าไปทางไหนก็ให้องค์พระท่านหันหน้าไปในทางนั้นทำใจหยุดทำใจให้นิ่งนิ่งไปที่กลางองค์พระอย่างสบายสบายทำใจหยุดทำใจนิ่งนึกถึงพระแก้วใสใสบริสุทธิ์ผุดผ่องทีเดียวให้ต่อเนื่องไปอย่าให้เผลอนะจ๊ะท่านที่ชอบนึกถึงองค์พระแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนพุทธรัตนะก็ให้นึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆนะจ๊ะส่วนใครที่ชอบนึกถึงดวงแก้วเราคุ้นเคยกับดวงแก้วจะนึกถึงดวงแก้วแทนธรรมรัตนะก็ได้เวลานึกถึงดวงแก้วก็นึกถึงความใสบริสุทธิ์ของดวงแก้วที่กลมรอบตัวขนาดใหญ่หรือเล็กก็แล้วแต่ใจของเราชอบนะจ๊ะมาตั้งในตำแหน่งเดียวกันคือตรงฐานที่7ในศูนย์กลางกายตรงนั้นทำใจให้หยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่กลางดวงแก้วใสๆให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอนะจ๊ะพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปในทํานองเดียวกันส่วนใครที่ชอบนึกถึงสังฆรัตนะจะนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแทนสังฆรัตนะก็ได้ให้จำภาพของท่านให้ติดตาติดใจน้อมรัตนาท่านมาในทํานองเดียวกันให้ท่านเจริญสมาธิภาวนาในกลางกายของเราตรงฐานที่7หันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราหันหน้าไปทางไหนก็ให้ท่านหันหน้าไปทางนั้นทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นเ
ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเลื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติและธรรมที่ท่านเข้าถึงด้วยใจที่เบิกบานนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำอย่างนี้ละเรื่อยไปเลยให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ที่เดียวกันพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทำไปอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็อย่าสับสนนะลูกนะว่าจะเอาอย่างไหนดีก็ให้ดูในจุดเริ่มต้นภายในนาทีหรือ2นาทีว่าเราชอบแบบไหนถนัดแบบไหนชอบองค์พระก็นึกองค์พระชอบดวงแก้วก็นึกถึงดวงแก้วชอบหลวงพ่อวัดปากน้ำก็นึกง่ายก็นึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำน่ะใช้ได้ทั้งสิ้นอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้สามารถที่จะดึงใจของเราเนี่ยให้หยุดนิ่งอยู่ภายในตรงฐานที่7ได้ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะดึงใจให้มาหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะลูกนะเอาอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้สมมุติว่าเราภาวนากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจหยุดได้ในระดับหนึ่งบางทีเรากำหนดองค์พระแต่ว่าเห็นเป็นดวงแก้วก็มีหรือเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำก็มีหรือบางทีเรากำหนดดวงแก้วแต่เห็นเป็นพระแก้วใสๆหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำก็ดีหรือบางครั้งกำหนดหลวงพ่อวัดปากน้ำกลับเปลี่ยนไปเป็นพระแก้วใสๆหรือดวงแก้วจะเปลี่ยนสับไปสับมาอย่างไรก็ตามอย่ากังวลนะลุงนะว่าจะเอาอย่างไหนดีผิดวิธีหรือเปล่าอย่าไปกังวลอย่างนั้นที่จริงแล้วมันถูกวิธีทั้งสิ้นใจเราหยุดได้ในระดับหนึ่งในมิตรมันก็เกิดขึ้นมาเป็นภาพทางใจที่บางคนก็ชัดมากบางคนก็ชัดน้อยจะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่ให้ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆอย่าไปนึกเปลี่ยนแปลงภาพนั้นเพื่อให้ได้ดังใจของเราอย่าไปฝืนภาพที่เกิดขึ้นให้ดูไปเฉยๆดูการเปลี่ยนแปลงของภาพที่เกิดขึ้นในรัตนะทั้ง3ที่เรานึกมาเป็นอารมณ์นั่นแหละถ้าหากเราดูไปเรื่อยๆใจก็จะค่อยๆละเอียดค่อยๆบริสุทธิ์แล้วก็จะหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าบริกรรมในมิตรทั้ง3อย่างนั้นน่ะมันก็จะเลือนหายไปใจเราจะอยู่ในสภาพที่โล่งๆว่างๆเป็นกลางๆแล้วก็มีความเบิกบานของดวงจิตใจจะใสบริสุทธิ์ก็ให้รักษาอารมณ์นั้นน่ะต่อไปอีกโดยวิธีการเดิมทำอย่างเดิมทำอย่างเดียวให้หยุดนิ่งๆต่อไปอีกพอถูกส่วนเข้าไม่ช้าแสงสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นสว่างทีละน้อยค่อยๆสว่างตั้งแต่ฟ้าสางๆเรื่อยไปถึง7โมงเช้าความสว่างถึง8โมง9โมง10โมง11โมงจนกระทั่งถึงเที่ยงวันเป็นความสว่างที่เย็นตาเย็นใจ
มาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเป็นความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของดวงจิตที่ปราศจากมลทินในระดับหนึ่งความสว่างนั้นก็จะกว้างขวางใหญ่โตออกไปจนกระทั่งไม่มีขอบเขตเราจะไม่รู้สึกที่ร่างกายเลยเนี่ยเพราะร่างกายจะหายไปรู้สึกว่าไม่มีตัวตนมีแต่แสงสว่างที่คลุมกันไปหมดสุดขอบฟ้าสุดขอบจักรวาลจนกระทั่งประมาทไม่ได้สันติภาพของโลกจะบังเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมนุษย์ได้ผ่านขั้นตอนของความแตกต่างมาสู่จุดที่เหมือนกันภายในคือธรรมกายธรรมกายของมนุษย์ทุกๆคนในโลกไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนก็ตามหรือมีความเชื่อที่แตกต่างกันก็ตามธรรมกายนั้นเหมือนกันหมดเหมือนปั๊มออกมาพิมพ์เดียวกันไม่มีความแตกต่างระหว่างธรรมกายของแต่ละคนนอกจากความใสความสว่างความบริสุทธิ์เท่านั้นแต่หน้าตาเหมือนกันเพราะว่าได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการความแตกต่างและความหลากหลายมีเฉพาะภายนอกจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีภาษาอาหารความเป็นอยู่แตกต่างกันเฉพาะภายนอกเท่านั้นแต่มีจุดหนึ่งที่มันเหมือนกันอยู่เมื่อใครมาถึงตรงนี้เป็นธรรมกายแล้วก็จะคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันจะคิดแต่สิ่งที่ดีๆที่จะทำให้เกิดสันติสุขที่แท้จริงจะพูดแต่สิ่งที่ดีๆที่จะทำให้เกิดสันติสุขที่แท้จริงแก่โลกจะทำแต่สิ่งที่ดีๆที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อยังสันติสุขให้มันเกิดขึ้นแก่โลกเพราะฉะนั้นสันติภาพของโลกจะบังเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อทุกๆคนในโลกได้เข้าถึงพระธรรมกายการเข้าถึงธรรมกายนี้อยู่ในวิสัยที่ทุกคนในโลกสามารถปฏิบัติได้ถ้าหากว่ามีความตั้งใจอย่างแท้จริงอันที่จริงนั้นมันเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละครั้งว่าเราจะต้องแสวงหาสิ่งที่มีอยู่ในตัวรู้จักตัวเองรู้จักว่าในตัวของเรามีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ค้นสิ่งที่ดีที่มีอยู่ในตัวนี้แหละเอามาเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อโลกนี่เป็นภารกิจของทุกๆคนเพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่ชาวโลกทั้งหลายเขาถือว่าเป็นวันที่จะเริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อความหวังขาดหวังว่าจะมีความสุขเกิดขึ้นแต่ความสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าทุกคนไม่ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในธรรมกายนี่แหละเป็นแหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะส่งความสุขให้ใครแล้วก็ทำความสุขในตัวเองให้มันเกิดขึ้นซะก่อนเมื่อเรามีแล้วจะแบ่งปันความสุขนี้ไปให้ใครเนี่ยมันก็แบ่งปันกันไปได้เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปก่อนที่เราจะประกอบพิธีการอันยิ่งใหญ่จุดประทีปแห่งสันติภาพของโลกให้ลูกทุกคนตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาอย่าหลับกันนะลูกนะทำใจให้มันสว่างสวยเมื่อใจภายในสว่างสวยเนี่ยถ่ายทอดมาถึงมือของเรามือของเราจะชุ่มไปด้วยบุญชุ่มไปด้วยปัญญาชุ่มไปด้วยแสงสว่างชุ่มไปด้วยความบริสุทธิ์ชุ่มไปด้วยมหากรุณาที่มีความปรารถนาดีต่อโลกอย่างแท้จริงการจุดประทีปในวันนี้ก็จะมีความหมายสำหรับเราและโลกยามใดที่เราระลึกนึกถึงวันเวลาที่ผ่านไปว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มาจุดประทีปสันติภาพของโลก
้วยมือของเราที่ทำแต่คุณงามความดีเราก็จะมีความปลื้มปิติยินดีเพราะนั้นต่อจากนี้ไปให้ทำใจหยุดนิ่งๆต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะ